สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสถาบันอุดมศึกษาผนึกความร่วมมือเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทั้งผู้สอนและผู้เรียนค่ะนายสุพัฒน์จำปาทองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอ พร้อมด้วยนางสุกัญญางามบรรจงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงหรือ youth School mentoring เพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาค่ะ เลขาธิการสากออได้ระบุว่าโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2559โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาได้รับประสบการณ์พิเศษในการจัดการเรียนการสอนซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายและคุณภาพการศึกษาทั้งยังเป็นการสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กรในการพัฒนาผู้เรียนขณะที่รองเลขาธิการสพทได้เปิดเผยว่าปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ2,297แห่งมีครูผู้สอนได้รับการพัฒนา31,000คนและผู้เรียนได้รับการพัฒนา200,000กว่าคน โดยจุดเด่นของความร่วมมือในครั้งนี้คือการร่วมพัฒนาที่ตรงตามความต้องการเฉพาะของสถานศึกษาแต่ละแห่งทำให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดซึ่งจะได้ดำเนินการหารือเพื่อการสร้างคุณภาพไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ และสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะถือเป็นบทบาทในการบริการสังคมของมหาวิทยาลายัยซึ่งมีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาเสนอให้ปรับบทบาทของมหาวิทยาลัยใหม่เพื่อให้โครงการนี้เกิดการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ